สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Konica C35EF นะครับตอนนี้ปรับโฟกัสนะครับในวงแหวนด้านไหนนะครับส่วนตรงนี้รอบๆเลนนะครับตรงนี้มันเป็นไว้ปรับ ISO นะครับ25ถึง400นะสมมุติว่าเราใส่ฟิล์ม400แล้วกันแล้วก็ปรับไปที่400นะส่วนตรงนี้การขึ้นฟิล์มนะครับขึ้น1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีถ้าเรายังไม่กดถ่ายเนี่ยเราก็ขึ้นฟิล์มต่อไม่ได้นะครับเราต้องกดถ่ายก่อนนะครับส่วนตรงนี้เป็นไฟวัดแสงนะครับเอ้ยเป็นไฟใช้วัดแสงนะไฟฟ้านะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นวัดโฟกัสเนาะเราเข็มมันก็จะบอกว่ามันอยู่ที่โฟกัสเท่าไหร่นะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นรูรับแสงนั่นเองนะครับกล้องเนี่ยอันนี้กล้องจะออโต้รูรับแสงให้นะครับถ้าว่ามันอยู่ในโซนสีเหลืองเนี่ยก็คือมันโอเคนะครับที่เป็นตัวเลขเนี่ยก็คือเป็นเลขรูรับแสงนะครับว่ากล้องมันจะเลือกใช้อะไรให้เรานะครับถ้าว่าอยู่ในที่ที่สว่างมากเนี่ยมันก็จะตีขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ในบ้านค่อนข้างที่จะมืด นะครับถ้าผมเอามือบ้างนะครับแบบนี้เข็มมันไปอยู่ในสีแดงเห็นไหมก็คือมันเตือนว่ามืดไปหรือว่าให้เราใช้แฟลชนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเปิดแฟลชก็กดตรงนี้มาก็รอตรงนี้จนมันขึ้นสีส้มนะครับถ้ามันขึ้นสีส้มเนี่ยก็แสดงว่ามันพร้อมทำงานแล้วแฟลชเนี่ยมาแล้วเราก็ขึ้นฟิล์มกดนะครับนี่จริงๆอาจจะไม่ต้องรอสีส้มก็ได้ถ้าเกิดว่าเราใช้จนชินเนี่ยอันนี้ผมว่าได้แล้วนะครับเห็นไหมนะครับเราไม่ใช้เราก็กดลงชึบนะครับนี่อันนี้เป็นเปิดฝาหลังนะครับนี่เปิดตรงนี้ใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับเอาปลายฟิล์มเสียบข้อร่องตรงนี้ขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งให้ปลายฟิล์มนะครับมันพันเข้าแกนตรงนี้แล้วก็ปิดฝาหลังนะครับเลขนับฟิล์มเนี่ยมันจะเริ่มจากตัว S นะครับ 3-4 ทีเนี่ยมันถึงจะถึงเลข1นะครับเพื่อหัวฟิล์มไม่ให้นะครับแต่ว่าเราเริ่มปิดฝาหลังเนี่ยเรากดถ่ายทิ้งไป1รูปที่เหลือเนี่ยเราใช้ได้แล้วนะครับแล้วตรงนี้เป็นที่ใส่ฐานเฉพาะแฟลชเนาะถ้าฐานแฟลชหมดเนี่ยฐานวัดแสงเนี่ยก็มันแยกกันเราก็ใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าเราใช้แฟลชไม่ได้นั่นเองไอ้ฐานเนี้ยจะอยู่ได้นานมากนะครับโอเคแล้วก็มีอ้อตรงนี้มีตำหนินะครับเห็นไหมนะบุ๋มลงไปนะครับน่าจะโดนอะไรกระแทกมานะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ